สดีค่ะวันนี้อยู่กับเมย์นะคะเป็นวอล์กเมย์คนเดียววันนี้มากับเพื่อนตอนนี้เวลากี่โมงอะประมาณ 7:30 วันนี้จะอยู่วอล์ก1วันกับเมย์ก็คือวันนี้จะมันมีกิจกรรมเยอะมากอย่างแรกคือตอนนี้คือเราต้องไปติ่งก่อนก็คือสายมากแล้วตอนนี้ต้องรีบไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่แล้วภารกิจแรกที่เราจะไปวันนี้คืออะไรนะไปตามว, วันนี้เราจะไปที่โอช้อปปิ้งอยู่ตรงพระราม9เพื่อไปตามพี่ชินดงแล้วก็น้องเหลียวอุ๊คือเราพูดน้องไม่ได้แล้วคือเขาแก่กว่าเราไป10ปีอ่ะคือแบบเขาดูเด็กกว่าเราอ่ะเมื่อวานนี้เสียดายมากที่ไม่ได้ไปสนามบินถ้าไปก็คงเห็นชัดอ่ะตอนนี้ที่งานเท่าที่เห็นใน Twitter คือมีประมาณ200กว่าคิวแล้วก็คือเราไปจะได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วคือตอนบ่ายก็มีภารกิจอีกแล้วตอนเย็นก็มีภารกิจอีกแบบวันนี้แบบคิวแน่นมากก็เลยจะมาถ่ายวอล์กให้ดูว่าชีวิตติ่งของเมย์1วันเป็นยังไงเราไม่ติ่งมานานมากตั้งแต่เรียนมหาลัยวันนี้คือมาจัดหนักสักวันงานก็ยังค้างอยู่แล้วก็ขอมาก่อนไปดูกันถึงแล้วแค่9นาทีก็ถึงแล้วอ่ะใกล้มากแต่ก็มาช้าทำไมก็ไม่รู้สตูแล้วนะคะอยู่ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้อัดโปรโมทวีดถ้าเกิดว่าเอสเจขายได้100เซตจะมาเต้นข้างหน้าตอนนี้หมดไปแล้ว25เซตแต่เราก็ไม่ได้ซื้อเราแค่มานั่งรอดูดูเป็นติ่งระยะชนนิดนึงซื้อฝันแล้วจ้าให้วันแม่เพื่อแม่หรือเพื่อโอป้าวะอะไรคือเขาใส่หมวกแล้วก็กางร่มวะเขาคิดอันนั้นเลยผู้หญิงคนนี้คือความกันร้อนที่ดีตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้าตอนแรกคิดว่าจะเสร็จประมาณ10โมงป่ะใช่จริงๆคือเสร็จเช้ามากแล้วอีกทีคือรอบเที่ยงตรงใช่ไหมใช่คือเราต้องนั่งตักแดดอย่างนี้จนถึงเที่ยงตรงใช่ใช่แต่ว่าเขาเตรียมเสบียงมาแล้วเผื่อแกด้วยเบอร์เกอร์โบราณเสียแล้วป่ะเนี่ยตอนนี้ยังไม่เสียเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เพราะว่าแบบจะได้เจอแบบประมาณ10โมง11โมงเจอไวมากเจอใกล้มากคุ้มมากคุ้มกว่าไปคอนมากมากบัตร 4,500 ตอนที่ไปแบบหน้าสุดยังแบบยังไม่ใกล้ขนาดนี้ความติ่งอันนี้คือแบบพลาดแท้ของตัวเองเลยเนี่ยปกติจะแอปแอปก็ไม่ติ่งไม่แอปว่าแบบเรียบร้อยไม่กีดการอะไรนี่คือกีดแบบรอฟังโอเคแต่ตอนนี้กำลังจะไปแอร์พอร์ตลิงค์เพราะว่านัดมีทำงานต่อตอนบ่ายโอ้ชีวิตต้องสู้นะชีวิตต้องสู้ดูกระเป๋านะพรุ่งนี้คือนัดไปเชียงใหม่ต่อแล้วคือวันนี้ก็ยังมาติดเดี๋ยวบอกน้องๆเลยว่าเรียนหรือทำงานอยู่อย่างเงี้ยก็คือต้องทำให้เต็มที่แล้วก็เวลาติ่งตามใครก็ทำให้เต็มที่เช่นกันทุกอย่างต้องเต็มที่ในชีวิตค่ะเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไปหาเพื่อนที่แอร์พอร์ตลิงค์ก่อนไปกันบ๊ายบายพี่แฟนคลับค่ะ
เหยียบโบดร้านให้ชื่อร้านอะไรคะร้านแยบนะคะอยู่ที่มักกะสันค่ะพี่เขาดูช่องเราด้วยดูติดตามตลอดเลยค่ะน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แอลิงมาก็สั่งพี่ไปซื้อน้ำมาเสร็จแล้วพี่คนเมื่อกี้เขาดูช่องเราด้วยรู้สึกแบบขอบคุณมากๆนะคะแบบบังเอิญมาเจอแบบแฟนคลับขอบคุณค่ะไอ้ชุดคุณคนนะชุดสวยชุดสวยนะพ่อป้าชุดให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนนี้เราอยู่ที่สยามแล้วอาเมทักทายสิคะพูดเจอได้กันบ่อยบังแดดหรืออายคะอายค่ะเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่ามัวแต่ไปรอเอเจก็เดี๋ยวไปกินอะไรดีอาจิบังเพราะว่าถูกเป็นประหยัดสวัสดีสิวันนี้วันนี้มีแค่เขาแกไม่มีการทักทายเราพี่ตันที่ไม่มีการพี่ตันผมทรงเดียวกันเลยอะไม่ทำไม่ทำเหมือนได้ไหมเฮ้ยผมเขาเป็นอันนี้จะเป็นผู้หญิงทำงานมากกว่าเขาเป็นผู้หญิงสวยน่ารักเดี๋ยวไปสิ้นเหตุกันตอนนี้เรากำลังจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลรามากันวันนี้ภารกิจดูแบบเยอะๆไงไม่รู้เหนื่อยป่าววันเนี้ยไม่ค่อยทำไมเขาเหนื่อยจังวะเดี๋ยวแกต้องไปดูคลิปตอนเช้าเขาแล้วมันจะฟูมาสมาชิกคนที่4ของวันนี้กำลังเดินขึ้นบันไดเจ้าหญิงมาเหมือนเจ้าหญิงวะชื่ออะไรคะกาค่ะเจ้าหญิงอีกองมาแล้วหลังจากทำงานเสร็จนัดเป็นจัสมินเขาเป็นลาฟันเตลเขาเป็นบูชูล่าน่ารักไม่ได้ไม่ได้เหรอเป็นหอยได้ไหมว่าเป็นแต่ละอย่างว่าเป็นเจ้าหญิงอะอาจจะมีดีกว่าสโนว์ไวท์ดูแบบแบ๊วขึ้นแล้วเธอล่ะเธอเป็นอะไรเบลล่าแหละเขาเป็นเบลเบลกลายเป็นเจ้าชายอสูรเนี่ยปะไม่หรอกแต่ก็ได้อยู่นิสัยกลายเป็นอสูรอสูรเดี๋ยวการกำลังมาอสูรร้ายกำลังมาเดี๋ยวการจะไปสนามบินด้วยตอนนี้กำลังรอลิสาก็คือเพื่อนผ่าตัดหัวใจเสร็จแต่ก็ยังไม่ออกมาสักทีไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่ามาเยี่ยมคนป่วยนะคะแต่ไม่ใช่คนนี้ไม่รู้ใครพัดปะไม่เป็นคุณพูดเราเป็นนอนเป็นข้าคลิปนี้ไปลงจะเป็นไรวะไม่เป็นไรเป็นช่างตอนที่เขายุ่งพูดเลยยังรีวิวอีกอันนี้คือเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นอะไรทำไมถึงไปนอนจะเป็นลมออกอุคือมาเยี่ยมคนป่วยซึ่งอยู่ในห้องตรงนั้นใช่ไหมแต่อยู่ดีพอเข้าไปแล้วอยู่ดีก็จะเป็นลมแล้วก็มานอนอยู่ตรงนี้วันนี้คือเป็กเป็นน้องของตั๊กเป็นลมนี่มาทำไมเนี่ยบอกดีบอกเขาเธอมาทำไมมาหาอยากเจอซีวอนบ้างเหรอมาอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเป็นเวลา 1:15 ที่จริงเราควรมาไวกว่านี้นะแต่คือไม่รู้ว่าซีวอนอยู่เกตไหนตอนนี้เรากำลังจะรับซีวอนจากอุบลมากรุงเทพแล้วก็สมาชิกก็คือคนเดิมๆที่ไปติ่งด้วยกันบ่อยๆมิค่ะน้องเมจิแล้วก็พี่ก้านคะมาค่ายค่ะอยากเจอซีวอนค่ะคนนี้อยากเจอซีวอนจะได้เห็นไหมไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันพี่การคะมาทำไมเนี่ยอยากเจอซีวอนเหรอเขาหิวอ่ะอยากเจอซีวอนหรือเปล่าอยากเจอซีวอนหรือเปล่านี่คือน่าอยากเจอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เกต2เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขานั่งกันอยู่เป็นระเบียบมากแล้วก็คนก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เอาจริงๆเขาเห็นนะถ้านั่งอ่ะใช่ป่ะถ้าทุกคนนั่งก็คือก็เห็นคนก็ไม่ค่อยเยอะเพราะสวนอุ้มการไปไหนการไปซื้ออะไรกินก่อนกินแล้วบอลชอนหน่อยดิไปดูราคาแกเอาน้ำเยอะๆนะหิวน้ำไปกันแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องเท่าไหร่ไหมคะอันนี้คือถูกที่สุดมา3 ปีแล้วค่ะกองเซเว่นไม่ชาร์จเท่าไหร่ไหมทำไมเนี่ยงงไปแล้วค่ะทิปปี้ครีมคนไม่อิ่มและมาแล้วคนจริงมาแล้วเท่าไหร่33ชิ้นละ33เบียงนี่คือมากินปะเนี่ยว่าเขาดำมากเลยอ่ะแกเครื่องสำอางไม่มีอยู่บนหน้ายังไงนี่คิวแค่นั้นก็พอใจแล้วไม่หล่อมากน่ารักไม่ได้เจอเ
อกันมาตั้งแต่ตอนคอนป่ะใช่นานมากนะตั้งแต่ไปคอนแล้วก็ไม่ได้มาติ่งอย่างนี้นานมากแล้วแล้วก็มีความสุขอะไรเนี่ยเดินมาทำไมอีกเนี่ยมีความสุขอะไรเนี่ยเดินมาทำไมอีกเนี่ยหาห้องน้ำไม่เจอเหรอห้องน้ำโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดคลิปที่สุวรรณภูมิเลยแล้วตอนนี้คือต้องกลับไปแล้วโดนด่าแน่นอนเพราะว่าดึกแล้วทุกคนต้องมารอเราโอ้ยความสุขอ่ะคุ้มเอาจริงแบบชีวิตติ่งอ่ะคือขอแค่แบบนี่ไม่ติ่งนะแต่ก็สู้ด้วยอีกแล้วโดนลากมาตลอดอโอ้ยมีความสุขอ่ะขอมาพอแล้วแค่นี้แหละมีความสุขมากเลยวันนี้ดูหน้าตาอยู่หน้าตาแต่มีความสุขว่ะโอ้ยจริงจริงพรุ่งนี้กะว่าจะไปของรีทึกอีกวันนึงแต่ว่าแบบคงไม่สู้แล้วงั้นก็ปิดคลิปที่นี่เลยเนาะบ๊ายบายอะไรยังไม่จบอาการน่าปิดกับเขามาบ๊ายบายคือตอนนี้จะมีคลิปแบบติ่งออกมาบ่อยมากเพราะว่าปลายปีแบบคนมาบ่อยมากอะในเมื่อเขามาแล้วเราก็ต้องไปจริงวะเราก็จะไปอะไรแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์แต่คือว่ากลัวคนจะเบื่อแต่ก็แบบอันนี้คือความสุขของเมย์ขอทำสักนิดนึงเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ให้ลูกดูในอนาคตว่าแม่เป็นอย่างนี้นะบ๊ายบายฝากกดติดตามแล้วก็แชร์ถ้าชอบแล้วก็บ๊ายบาย